ตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านหน้ามนขนมหวานครับที่เมืองชลบุรีนะครับผมเดี๋ยวเรากำลังจะหาที่สั่งน่าจะคือมาถึงที่โต๊ะแล้วปุ๊บเราก็มาติ๊กอะไรที่หนึ่งนี่ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปเลยคือออเดอร์แล้วก็ชำระเงินเลยใช่ครับคือร้านหน้ามนขนมหวานนะครับค่อนข้างจะเป็นร้านดังพอสมควรเลยแหละที่จอดรถก็มีพอประมาณนะแต่ว่าถ้าจะประมาณสัก20-30คันได้อะเพื่อนต้องแบบต้องหาจังหวะดีๆเลยแหละนะครับก็ภายในร้านบรรยากาศแบบว่าชิคๆสบายๆแบบว่าเป็นร้านกาแฟแล้วก็มีพวกร้านอาหารนั่งชิลๆด้วยนะครับที่นี่มีโซนข้างบนด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโซนข้างบนนี้เป็นยังไงกันเฮ้ยก็มีน้องหมามาด้วยนะครับมันก็จะเป็นสไตล์แบบชิลๆไปอีกแบบนึงในโซนด้านบนจริงๆก็มีโต๊ะว่างอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าลองดูที่จอดรถกันโอ้โหดูดิเนี่ยคือแบบว่ามันโต๊ะมีพอสมควรแต่ว่าที่จอดรถอ่ะมันก็เยอะนะแต่มันก็น้อยสำหรับคนมาเข้าใจป่ะไปเราลงกันดีกว่าเนี่ยคือวิธีใช้บริการนะครับก็คือว่า1หาโต๊ะนั่งก่อนเราหาโต๊ะเองได้เลยนะครับแล้วก็ติ๊กเมนูที่โต๊ะได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปออเดอร์นะครับแค่นี้เองแหละที่นี่ดูร่มรื่นดีครับแม้กระทั่งห้องน้ำยังเป็นสไตล์ของรสชาติของบลูเบอรี่ปั่นกันก่อนดีกว่าอันนี้ครับคือบลูเบอรี่ปั่นจริงๆอ่ะมันส่วนตัวมันคนชอบบลูเบอรี่นะแต่ว่ากลัวมันจะเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวป่ะอร่อยเปรี้ยวหวานหวานออกมากกว่าเปรี้ยวเนาะใช่ไหมเปรี้ยวอร่อยจริงเนี่ยเฮ้ยเจ๋งอ่ะอันนี้นี่สุดยอดมากขนมปังปิ้งสั่งขยะปกติเนี่ยขยะชาไทยแต่ชิ้นแม่งโตดีกว่าตัดไม่ออกอ่ะใช้มืออะไรแล้วกันนะช้อนดิมีคนบอกว่าเรากินอาหารแล้วไม่อร่อยก็ไม่อร่อยจริงแหละแม่ดูไม่อร่อยไม่ใช่ไม่อร่อยอร่อยชอบขนมปังแบบแม่งกรอบอ่ะ
ชอบขนมปังมากเลยทาไทยอะไรวะสั่งเองจำไม่ได้โอ้ติดฟันเต็มเลยผมคืออะไรวะนมน้ำผึ้งนมสดน้ำผึ้งใช่ป่ะก็อร่อยแต่ก็มันก็ไม่เหมือนบลูเบอรี่ปั่นนะมันไอตรงเนี้ยมันก็คือก็ง่ายๆอ่ะคือแบบนมสดบวกน้ำผึ้งอ่ะแต่ว่าบลูเบอรี่ปั่นมันจะแบบว่าเฮ้ยมันได้แบบเท็กเจอร์ที่แบบเจ๋งกว่าติดปั่นเลยเมนูต่อไปครับอันนี้คืออะไรวะตัวบลูเบอรี่ชีสเค้กเฮ้ยจะต้องตัดอันไหนก่อนดีนี่แล้วกันนะออกเปรี้ยวๆนิดๆของบลูเบอรี่ชีสเค้กนุ่มดีแต่ยังไม่สุดเคยสุดกว่านี้ที่ญี่ปุ่นมั้งอันเนี้ยรู้สึกใช่นะเทียบอะไรกับญี่ปุ่นก็มันเทียบไม่ได้ไงแต่ก็โอเคใช้ได้หนึ่งครับเมนูสุดท้ายที่เราสั่งมันคือโมจิอะไรวะชูครีมโอ้ชูครีมชาเขียวนะครับอันนี้ก็มันเหมือนเนื้อโมจิอ่ะแม่งด้วยตักด้วยกลางๆแล้วกันไม่ได้แบบว่าจริงๆมันไม่ได้ออกชาเขียวเยอะอ่ะมัทฉะอะไรไม่รู้คำว่าบะเบียดปาป้าอร่อยกว่าเทียบไปแล้วอิ่มละเดี๋ยวเราจะไปหาดบางแสนกันต่อแต่ไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะเนี่ยไป